คุณผู้ชมลองสังเกตลำเหมืองซึ่งอยู่ข้างๆนะครับเนี่ยครับมันก็ตื้นเขินแล้วก็สภาพมีแต่น้ำเสียนะครับส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงจากถนนที่เคยกว้างปัจจุบันก็ใช้งานไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถูกเอกชนรุกล้ำที่ดินทั้งหมดนี่เป็นปัญหาส่วนหนึ่งครับที่เจอที่หมู่บ้านไทยสมุทรตำบลสันทรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยก่อตั้งมา 40-50 ปีแล้วนะครับแล้วก็ในอดีตถือว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกของจังหวัดด้วยมีบ้านรวมกัน200หลังแต่ว่า10ปีที่ผ่านมาโครงการก็ไม่ได้เข้ามาดูแลมีการยกพื้นที่ให้อยู่ในการดูแลของภาครัฐแทนแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลจริงจังสภาพก็เลยเป็นแบบที่เห็นครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปปี2560เพื่อนบ้านหลายคนก็มาเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแลกันหน่อยนะครับแล้วก็เป็นมีการไปฟ้องตลาดเอกชนให้คืนพื้นที่ซึ่งภายหลังตลาดปิดตัวลงก็ยังคงทิ้งสภาพของห้องน้ำเก่าปิดทางน้ำสาธารณะทำให้ลำเหมืองเนี่ยไม่สามารถระบายออกจากชุมชนได้ขณะที่เทศบาลนครเชียงรายตอนนี้ออกมาแจ้งว่าปัจจุบันเนี่ยมีการแบ่งเขตพื้นที่หมู่บ้านให้กับทางพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายไปแล้วนะครับแต่เมื่อสอบถามทางเทศบาลตำบลสันทรายก็แจ้งว่าทางเทศบาลนครเชียงรายเนี่ยยังไม่มีการส่งมอบพื้นที่ให้เลยจึงไม่สามารถนำงบประมาณมาพัฒนาหรือว่าจัดการพื้นที่ได้ครับณปัจจุบันนี่คนไทยเป็นเจ้าของบ้านเช่าแล้วก็เจ้าของตัวจริงบางคนก็ผ่อนอยู่บางคนก็ซื้อสดแล้วแล้วก็ให้เช่าปล่อยให้เช่าคนที่เขามีเงินหน่อยเขาก็ปล่อยให้เช่าคนที่จนก็อยู่ที่นี่น้ำตาไหลก็อยู่ที่นี่ฝนตกไปไหนไม่ได้ก็อยู่ที่นี่จากการตรวจสอบเบื้องต้นของทีมข่าวทราบว่าที่ผ่านมาหมู่บ้านไทยสมุทรถูกแบ่งเขตพื้นที่การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น2ส่วนด้วยกันหน้าหมู่บ้าน100กว่าหลังเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงรายส่วนโซนท้ายหมู่บ้านประมาณ 70-80 หลังอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันทรายซึ่งด้านหน้าไม่มีปัญหามากนักนะครับเนื่องจากว่าเทศบาลนครเชียงรายเข้ามาดูมีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาเก็บขยะต่างๆแล้วแต่ว่าโซนท้ายเนี่ยแหละครับไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลล่าสุดชาวบ้านมีการรวบรวมเอกสารนะครับความเดือดร้อนต่างๆยื่นร้องเรียนกับพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปปฏิบัติราชการที่เชียงราย21ธันวาคมที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับชาวบ้านบอกว่าถ้ายังไม่มีความคืบหน้าใดๆเดี๋ยวจะเดินทางเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งครับ